ระเบิดที่เกิดขึ้นก็เกิดในช่วงเวลาก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่3จังหวัดภาคใต้รวมไปถึงที่สงขลาไม่นานเท่าไหร่นะคะโดยวันนี้นายกลงพื้นที่แล้วและเน้นย้ำให้มีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือว่า SEA ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะให้ครบถ้วนค่ะจึงจะทำให้ทุกฝ่ายยอมรับได้ซึ่งในการประชุมประเมินสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ใน3จังหวัดชายแดนใต้นั้นมีการพิจารณาถึงการยุติบทบาทของศบค.ส่วนหน้าด้วยนะคะหลังจากที่ตัวเลขติดเชื้อในพื้นที่ลดลงติดตามกับคุณติชิลาพุทธสารพันธ์รายงานสดมาจากอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีค่ะคุณติชิลาคะดูเหมือนว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีนั้นจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะการเดินทางมาที่ศูนย์เพาะเลี้ยงปูดําในอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีแห่งนี้นะคะพร้อมเน้นย้ำว่าสิ่งที่รัฐบาลทำในขณะนี้ไม่ได้ต้องการให้ใครมารักนะคะแต่อยากเห็นคน70ล้านคนนั้นมีความสุขค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวบนเวทีระหว่างการเดินทางลงพื้นที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบตจังหวัดยะลาช่วงเช้าวันนี้นะคะโดยระบุถึงโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมจนะจังหวัดสงขลาที่ได้ชะลอการดำเนินโครงการพร้อมย้ำว่าการทำอะไรต้องทำอย่างระมัดระวังด้วยข้อกฎหมายบทบัญญัติอำนาจหน้าที่มีอยู่แล้วนะคะทุกอย่างจึงต้องทำด้วยความชัดเจนเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นไว้วางใจจากภาคประชาชนทุกอย่างจะทำได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับประชาชนทั้งสิ้นนะคะโดยเฉพาะการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA ที่ต้องทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์จึงจะยอมรับได้ค่ะ SEA ใช่ไหมทำให้จบก่อนนะทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยอมรับได้ก็ทำต่อทำต่อมันก็ตามไปถึงเรื่อง2เรื่อง2เรื่อง3ได้อันนั้นมีกฎหมายครอบอีกอันถ้าทำตามนี้มันเข้าใจกันนะมันก็ทำได้แต่ถ้าไม่ประชาชนไม่เห็นชอบก็จะทำไม่ได้อยู่ดีเนาะดีไหมแล้วเราจะดูแลคนที่เยียวยาคนที่มีผลกระทบอย่างไรไม่ดูด้วยอันนี้คือต้องการทำงานการลงทุนต่างๆก็ต้องดูทุกมิติละนะใครที่เดือดร้อนมากเดือดร้อนน้อยหลังจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกับส่วนราชการเพื่อติดตามงานพัฒนาความก้าวหน้าการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมผ่านโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมยังพิจารณาเพื่อยุติบทบาทของศบค.ส่วนหน้าหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ลดลงนะคะอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าก่อนหน้านี้มีความพยายามของศบค.ส่วนหน้าที่จะให้มีการเปิดด่านพรมแดนไทยมาเลเซียกลางเดือนธันวาคมนี้แต่ต้องถูกเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนดค่ะขณะที่บรรยากาศที่ศูนย์พ่อเลี้ยงปูดำตำบลบางปูอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ได้ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะคะโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐนั้นเร่งแก้ปัญหาหนี้สินระดับครัวเรือนแต่ยอมรับว่าเป็นห่วงเรื่องของการเกษตรที่ต้องอุดหนุนงบประมาณช่วยเหลือจำนวนมากนะคะโดยหลายโครงการพัฒนาภาคใต้รัฐบาลนั้นระบุในแผนทั้งหมดแล้วนะคะแต่ว่าบางโครงการนั้นมีปัญหาเรื่องแรงงานและงบประมาณจึงต้องชะลอการดำเนินการไปพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ต้องการให้ใครมารักนะคะแต่ต้องการให้คน70ล้านคนนั้นมีความสุขและวันนี้ก็มีความสุขอย่างมากค่ะและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะเมื่อประมาณ30นาทีที่ผ่านมาในส่วนของนายกรัฐมนตรีนั้นได้เดินทางออกจากที่นี่นะคะที่นี่เป็นศูนย์เพาะเลี้ยงปูดำเนื้อที่กว่า 1,300 ไร่ 300 ไร่นะคะซึ่งเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างมากและนี่ก็เป็นพื้นที่ที่นายกรัฐมนตรีมองว่าอาจจะเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในหลายพื้นที่ค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะขอบคุณคุณติชิลาค่ะ